ถัดมานี่คือภาพของอาคารสารสถิตยุติธรรมเป็นภาพที่หาชมยากมากเลยนะคะ,คะเพราะปัจจุบันนี้มีการลื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ใช่รครับหอนี้นะครับคนที่เกาอคนที่เป็นสถาปนิกนะครับนั่นก็คือคุณนายโจอาคิมเกรซี่สถาปนิกสัญชาติอิตาลีนะครับแล้วโอนสัญชาติไปเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสออกแบบอาคารศาลสถิตยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นแบบมีโอคลาสสิกสูง2ชั้นนะครับเดิมเนี่ยนะครับ ก็จะมีหอสูงด้วยนะครับหอนี้เป็นหอนาฬิกาแล้วก็มีสีทิศเราเรียกว่ายอดประสาทยุติธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงการนำหลักอินทภาพาคือคําสอนของพระอินทร์ที่เคยสอนบุรุษผู้หนึ่งไว้ว่าจะต้องไม่มีอคติ4คือฉันทาคติโทสาคติโมหาคติแล้วก็พยาคติแน่นอนคนที่จะพิจารณาคดีจะต้องไม่มีนะครับ อคติ4ี่เหล่านี้นะครับคุณจะเป็นคนที่เที่ยงธรรมเพื่ออะไรเป็นเครื่องเป็นหลักยึดในการพิจารณาคดีแล้วก็พิพากษาคดีนั่นเองนะครับหอนาฬิการเนี้ยนะครับอัญเชิญบุษบกมาไว้เหนือช้างสามเสียนอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ยอดนี้นะครับพังหรกไม่ใช่พังคือรั่วนะครับอาจจะเป็นด้วยวิธีการสร้างในอดีตพอรั่วปุ๊บแล้วซุดอีกต่างหากเพราะส่วนอื่นเขาไม่ได้สูงปรี๊ดขนาดนี้แต่ตัวหอเนี้ยนะครับสูงมาก uh huh. ก็ที่สุดแล้วก็ต้อง หรือลงปรับเปลี่ยนไปนะครับสภาพอาคารสาริกาปรับเปลี่ยนไปปัจจุบันเหลืออยู่แต่เพียงอะไรครับเสาหกต้นที่ยังคงลงเหรืออยู่นะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเสาหกต้นเนี่ยคณะราษฎรยังให้คงไว้เพราะว่ามันเหมือนกับหลักของการประกาศการอภิวาสการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปล่าแต่ถ้าจะดูให้ดีนะครับมีมาตั้งแต่สมพูดพระนครหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับ ครับเหล่านี้เดิมทีการพิจารณาคนโทษต่างๆก็กระจัดกระจายไปนะครับถัดมาการสร้างพระปฐมบร,รมราชาุสาซฟรีด้วยความที่ไม่มีภาพผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับนึกขึ้นได้เอาดวงพระชาตานะครับที่เป็นสําเนาพระเลิกเขาเรียกว่าพระเลิกสําเนาพระเลิกมอนุมเมนม์นะครับอนุสาวรี์นั่นเองเป็นสาเนาเนี้ยที่ทุนก้าวถวายโดยสมเด็จเจ้าฟ้ามหาบารานะครับกรมพยาบรมราชประหักต้นราชสกุลมาลาคุลซึ่งเป็น พระบรมวงผู้ใหญ่ในขณะนั้นนะครับก็นําเสนอมาพูดถึงทําไมจะต้องใช้เดือนกรกฎใช้ราศีกรกฎเข้ามาขมเรื่องเรื่องชะตาเรื่องราศีเรื่องกาลกินีกันด้วยนะครับในสําเนาลงท้ายนะครับท่านท่านได้ดำเนินเอาไว้นะครับเหล่านี้นะครับหลักเริ่มที่รัชกาลที่5ได้มีพระราชดำริก็คืออยากจะให้ เหมือนกับในทวีปยุโรปที่มีอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษวีรกษัตริย์นะครับพระองค์ท่านก็อยากให้สยามของเรามีด้วย<ช>นะคะคเพื่อลาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่หนึ่ง<ช>นะคะคก็มีพระราชประสงค์ที่อยากจะสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แต่ว่าก็ไม่ได้ก่อสร้างอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะครับก็ในรัตนโกสินทร์ศกหนึ่งรยหลังจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างวังหลวงกับวังหน้าวังหน้าที่บงญคตนะครับ พระมหาอุปราชที่วงโคตท่านก็ไม่ได้ตั้งแล้วแล้วก็รวมวางหน้าไว้นะครับที่สุดแล้วก็ขยายอาณาเขตของสนามหลวงออกไปตัวารากของพระบรมราชานุสาวรีเนี่ยก็นําเสนอให้หรื้อนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับก็นําที่สุดแล้วจะมาสําเร็จในร้อยห้าสิบปีนะครับอารียนสัตพัทมาลาเมื่อกี้อาจารย์จตการได้กล่าวไปแล้วนะครับมีทองคําเงินทองแดงนะครับ ทองแดงกะไหลทองก็คือทองแดงชุบทองใช่ไหมครับมีหลายชนิดมากอทองแดงกะไหลเงินใช่แต่ว่าแต่ละชนิดก็จะพระราชทานให้กับตามชนเออชั้นยศบรรดาศักดิ์ของแต่ละคนใช่ครับ,รบแล้วก็เหรียญเมื่อกี้ที่อาจารย์จะทำการนําเสนอคือเหรียญฉลองวัดพระเศียรร,รัตนสัตารามครบ100ปีนะครับมีเทศนาพระราชประวัติและฟงสาว,วดารกรุงเทพนะครับรวมถึงพระบวรประวัติตอนนําเสนอผมก็พยายามจะสืบค้นว่าตกลงว่า พระเถรานุเถระรูปใดขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาพบไหมคะหลักฐานตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวรโรรสแต่พอเทียบแล้วตอนนั้นท่านยังทรงพระเยาว์อยู่เลยนะครับต้องแล้วเป็นใครละ่ะก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเรศวิริยาลงกรณ์นะครับหรือพระองค์เจ้าเริกก็คือผู้ที่ครองวัดบรวรนิเวศถัดจาก รัชกาลที่4ี่ที่ลาพนวดมานะครับแล้วก็ท่านก็เป็นพระอุปชาของรัชกาลที่5เมื่อคราวที่พนวดนั่นเองนะครับตอนนั้นด้วยวัยแล้วนะครับท่านจเจริญพระชนสูงมากนะครับยังวิเคราะห์กันเลยว่าท่านจะขึ้นไปหรือเปล่าพอเทียบดูแล้วนะครับเจอคนที่อยู่ในแวดวงที่ศึกษาเรื่องประสองค์องค์พระเจ้าท่านบอกว่าสมเด็จพระมหาสมเจ้ากรมพยาบาวะเรศวริยาลงกรเนี่ยขึ้นแสดงพระธรรมเทศ <c oughs> นา วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วสิด้ลยนะคะพราเป็นปริศนามาเหมือนกันว่ารพระท่านพระองค์ท่านใดท,<ช>ท,ที่ขึ้นเทพ<ช>โอ้โขอบพระคุณมากเลยค่ะเพระาะว่ามีมีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าหรือเป็นสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระสังฆาราชาที่จัดขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชถัดจากนั้นวัดราชประดิษฐ์ปรากฏว่าถกเถียงผมได้ข้อสรุปเป็นเช่นนี้ถ้าเกิดมีท่านใดมีข้อโต้แย้งก็บอกได้นะครับเพราะว่าก็อยากจะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเหมือนกันนะครับการจัด นิทรรศการ National Exhibition นะครับออกเสียงตามถ่ายเสียงตามภาษาอังกฤษเลยะเออนะครับตามตัวสะกดเขาเลยค่ะ e x h i b i t i o n เลยนะครับงานสแสดงนิทรรศาการสินค้าพื้นเมืองไทยในพระราชพิธีสมโพชพระนครครบร้อยปีเราจะพบว่านำทั้งของพื้นเมืองของสะสมแล้วก็มีหนังสือที่น่าสนใจต่างๆเราจะพบว่ามีคนที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับคือทกสรกุลากศรอกุราบนะครับ ็ซึ่งแน่นอนนะครับก็จะมีบทบาทต่อมานะครับที่หนังสือประวัติศาสตร์ของเรารที่เราได้เรียนรู้กันใช่ครับเราจะพบเลยนะครับมีทั้งหนังสือที่เป็นพงศาวดารพมา่าพงศาวดารรามันนะครับของเพื่อนบ้านผู้นี้ก็มีอยู่นะครับตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่ในหัวเมืองต่างๆนะครับขนมที่ทําจากแป้งจากถั่วจากกะทินะครับขนมสีถ้วยคืออะไร ะครับเหล่านี้ได้ถูกนำมาเสนอใน National Exhibition นะครับก็เป็นการระดมมาจากทั่วสารทิศในพระราชอา,าจากักรนะครับเพชรนินจินดานะครับโครงสร้างเป็นโครงสร้างไม้ไผ่ผมอ่านเจอในอันนึงบอกว่าต้องตั้งเวียนยามอย่างหนานแน่นมากเพราะว่าสิ่งที่จะแสดงในนั้นเป็นของที่มีค่าคนะคะแล้วก็ป้องกันมีให้ผู้ที่เข้าชม ถาถมถาถมเข้าไปมากเกินเหตุเดี๋ยวจะซุดลงมาได้ใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลเล็กๆวักหนึ่งบอกว่ามีคนโยนเชื้อไฟเข้าไปด้วยทำไมนี่คือวอดวายนะครับนึกถึงอาคารท้องสนามหลวงเครื่องหนึ่งที่พี่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทพราะไม่คือไม่หมดเลยแล้วของสําคัญทั้งนั้นเลยทั้งเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพชรินจินดาต่างๆางน,น,นานารวมถึงเครื่องมุกเครื่องเขินต่างๆที่นําเข้าใหมา่ต่างหากนะครับ แต่สิ่งนี้เป็นการประกาศชัดเจนนะครับเพราะว่าท่านนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่เราพูดถึงคือคาวบ็อกเนี่ยนะครับพูดถึงนะครับบันทึกไว้ว่างานแสดงเหล่านี้ได้ผลสมความมุ่งหมายและจัดได้เหมาะสมกับที่เป็นส่วนหนึ่งของการฉดลองพระนครครบ100ปีเพราะเป็นการนำพโกทัพท์ของประเทศมาแสดงให้ชมโดยทั่วกันและเป็นการชักจูงการขยายการค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่อาจจะทําได้ต่อไปในอนาคตด้วยเพราะว่าทรัพยากรของประเทศสยามนั้นใหญ่หลวงมากและด้วยการตื่นตัวขึ้นเพราะนโยบายอันก้าวหน้าที่พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันทรงเป็นผู้นำเช่นนี้แล้วประเทศสยามก็จะมีอนาคตร,รุ่งเรืองอยู่ในกำมือแล้วแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติได้ได้นำเขาเรียกอะไรบันทึกไว้ถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างของบัญชีหนังสือนะครับบัญชีสิ่งของ อีกอันหนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาคือมันไม่มีหน้าปกนะครับนั่นคือบัญชีขนมตลอดจนบันทึกฐา,านนะครับเครื่องใช้แร่ธาตุนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตนะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นของสยามอยู่ใช่ครับมีสถิติผู้เข้าชมนะครับจากวิทยินพนของคุณทวัชชัยองค์วุติเวชนิทัศการในสยามระหว่างพศ2425ถึง2475จะมีนะครับเขาก็มานะมากที่จะเอา ข้อมูลของการเปิดให้เข้าชมแล้วก็การขายขายบัตรผ่านประตูใช่ไหมครับเอามาเปรียบเทียบเป็นกราฟให้เห็นเลยว่าช่วงไหนคนนิยมมากช่วงแรกๆนะครับช่วงกลางๆแผ่วไปหน่อยเพราะช่วงท้ายนะครับกราฟจะกุ้งขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็มีไรายได้เดือน6จํานวน21วันได้เงินเท่าไหร่77ชัช่าง77บาท32อาจถือว่าสูงมากนะครับเงินหนึ่ช่างแต่ก่อนนี่ถือว่ามากเลยนะครับ แล้วพอดูรวมแล้วนะครับ77 84 48หลายร้อยช่างนะครับเหล่านี้นะครับรายชื่อห้องแสดงนิทศกา,ารและรายพระนามแล้วก็รายนามของแม่กองในงานแสดงพิธีนะครับเราจะพบเลยนะครับสิ่งของวิชามีช่างปั้นช่างสลักรูปประพันธ์โดยพระองค์เจ้าขาจรจรักวงนะครับเสือชันได้ใช่ไหมครับก็ค,คือได้ต่างๆเนี่ย พยาราชสัมภารกรนะครับต้นไม้ดอกต่างๆพยาสมบัติตยาพิบาลน,นะครับเครื่องจับปลาพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิชิตปีชากรนะครับท,ท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกท่านผู้หญิงเปลี่ยนภรรยาพยาพรสกอรวงนะครับเครื่องหอมอบรมต่างๆมีผู้หญิงด้วยนะครับสังเกตดูนะครับเจ้าพญาโพลเทพพันเมล็ดข้าวเจ้าต่างนะครับการนาทั้งปวง สินค้าเบ็ดเสร็จพญานานาพิพิธภาษีนะครับกระจกสมัยนั้นถือว่าเป็นของหา,าหายากนะครับกระจกต่างๆเพราะวงเธอพระองค์เจ้าปรีดานะครับมิสเตอร์อาาบาสเตอร์นะครับต่อมาก็คือท่านเป็นต้นรเป็นต้นสกุลสเววสิลานะครับต้นไม้ป่าต่างๆนะครับเครื่องดนตรีก็เป็นหน้าที่ขององค์ที่เป็น ผู้นวยการการจัดงานนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศกรมพยาพานุพันธุวงวรเดชหรือสมเด็จบังบุรพานั่นเองครับพญารัตนโกษศเครื่องมือถักทอเย็บปักเหล่านี้นะครับมีห้างแรมเซียนโกเสื้อผ้าที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ท่านผู้หญิงพันหลวงในสิทธ์ก็คือผ้าแพของสั่งจำเพาะใช้แต่ตัวสยาม ใช่ค่ะล้วนแล้วแต่รวมรวมของดีๆของสยามเราใช่ครับในครั้งข้อมูลในนี้บอกมี55ห้องนะครับในหนังสือนี้บอกมี40ห้องถ้าเกิดท่านใดสนใจลองหาข้อมูลนะครับมาคุยกันในในรอบถัดไปได้นะครับในในวงถัดไปนะครับการบรูรณะนะครับในร้อยปีเนี่ยเราถือว่าผมพยายามจะอธิบายว่าเป็นโรงเรียนฝึกหัดช่างศิลปกรรมชวกิจชวกิจจริงๆไม่ได้ตั้งเป็นการถาวรแต่สามารถผลิตศิลปินชั้นครู สืบต่องานช่างจากยุคสยามเก่าหรืออาจจะเรียกว่าต้นกรุงเนี่ยนะครับสืบทอดโบราณราชประเพณีแล้วก็ประเพณีของสยามนะครับเข้าสู่ยุคใหม่นะครับผลผลิตที่สําคัญ,ญยกตัวอย่างเลยนะครับก็คือสมเด็จครูนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอริสรานุวัติวงศ์นะครับทีนี้เมื่อช่วงต้นผมได้พยายามที่จะนําเสนอว่ารัชกาลที่5ดําเนินจิตวิทยาอย่างไรมีกุศโลบายอย่างไรนะครับท่าน ทรงตั้งพระราชาศัตยาธิฐานต่อหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่าถ้าข้าพเจ้าจะยังดำรงสมบัติได้ยืนยาวสื่อไปขอให้ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามน,นี้แล้วเสร็จศแล้วสําเร็จบริบูรณ์ทันความประสงค์โอ้ถ้าเกิดใครทํำไม่เสร็จนี้แสดงว่าบัญฑรราชสสมบัติของพระองค์เลยนะครับเป็น จิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับทรงเกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เข้ามานะครับก็จะทําให้นะครับรับทุละใส่กล้าวกันนะครับแน่นอนนะครับพระเจ้าน้องยาเธอพระชันษาสิบเจ็ปีตอนนั้นดํารงพยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอเป็นพระองค์เจ้าอยู่นะครับพระองค์เจ้าจิตเจริญก็มีหน้าที่ซ่อมหอพระคันธาราทั้งภายในภายนอกซ่อมทําซุ้มพระเจดีย์ลังกาประดับกระเบื้องใหม่ซ่อมทํารูปยักษ์หน้าพระอุโบสถคู่หนึ่งแล้วก็ ทรงงานด้านศิลปะสถาปัตยกรรมต่อมาเนี่ยท่านได้รับสมัญญาว่าเป็นสมเด็จครูในช่างใหญ่แห่งกรุงสยามนะครับนี่คือตัวอย่างอันนี้ผมเข้าไปถ่ายมาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่6นะครับวันจัก,กรีนี่เองนะครับช่วงบ่ายนี่ก็คือหอพักคันธาราแล้วก็ซุ้มนะครับที่ประดับเจดีย์ลังกาตอนผมเขียนในหนังสือผมยังเข้าใจว่าท่านไปช่วยถึงพระศรีรัตนเจดีย์อ๋อไม่ใช่นะครับข้อมูลเราเข้าใจพลาดไปนิดนึงนะครับการบูรณะเหล่านี้นะครับ ใช้ช่างฝีมือชั้นครูทั้งหลายเลยนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุติวงศ์ได้เล่าประทานให้กับพระธิดาไว้นะครับพระธิดาก็บันทึกไว้แล้วก็เอามารวมอยู่ในหนังสือเมื่อครา,าวที่ท่านร้อยนะครับครบร้อยนะครับหนังสือด้นั้นรวบรวมว่าท่านรับสั่งว่าสนุกเพลิดเพลินเหลือเกินด้วยบรรดาช่างฝีมือดีทั้งหลายทุกประเภทมาประชุมพร้อมกันหมดนะครับ <c oughs> ได้เห็นวิธีการทํางานได้ฟังเขาคุยกันถกเถียงกันได้ช่วยพระอาจารย์ต่างๆเขียนภาพ ในที่สุดแล้วทรงได้เขียนภาพมัชชา,ชาดกที่ผนังในหอพระคันธาราชเมื่อสักครู่นะครับแล้วอาสาช่วยประกับมุกเชดหน้าพระทวารพระพุทธปรางหนึ่งวงนะครับซึ่งคาดว่าเป็นมุกที่โดดเด่นที่สุดถ้าเกิดวันฉัตรมงคลนะครับท่านมีโอกาสได้เข้าไปถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระทิพย์ดอนล,ลองขากลับเดินออกมานะครับท่านลองเงยหน้าดูข้างบนนะครับมุกพระทวารน,นั้นจะโดดเด่นนะครับจะไม่เหมือนกับ ส่วนวอื่นๆของปราสาทพระเทพปีดอดนะครับนอกจากนี้ท่านรับแต่งโครงรามเกียร์ด้วยเมื่อง,งานเสร็จจึงมีความรู้ความชํานาญมากท่านบอกว่าเหมือนได้เข้าเรียนโรงเรียนการช่างที่ดีที่สุดนะครับนี่คือภาพนะครับที่วาดในภายหลังนะครับที่ปรับเปลี่ยนแปลงในภายหลังแต่นี่คือที่ท่านแต่งโครงนะครับรามเกียร์นะครับพระอาจอุรุกข้าวหานริศดับพิเภศทุนกิจดังนั้น พระเปรมกรมวนตคิปรามโมทจึงเป่งเสียงสีหนาสันสั่งน้องพารีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตอนสุกสารปอมพุนครับเนี่ยคืออีกห้องหนึ่งท่านทําห้องที่4 2กับ43นะครับการบูรณะนี้นะครับก็ได้เหรียญที่ระลึอกอย่างที่บอกมานะครับสมเด็จครูนะครับตอนนั้นท่านโดดเด่นที่สุดเลยในบรรดาผู้ที่ถวายงานเพราะว่าได้รับพระราชทานรางวัลถึง3รางวัลคือเหรียญทองคํา ที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายนะครับที่เป็นนายทางด้านนั้นนะครับเหรียญเงินที่ทรงแต่งโครงรามเกียร์หนึ่งตอนนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญที่ว่าเสร็จงานตัวเองแล้วไปช่วยเพื่อนนะครับทานี้ก็ได้นะครับก็คือช่วยประกับมุกเชดหน้าพระทวารพระพุทธปรางหรือว่าประสาทประเทพรินนั่นเองนะครับนี่คือโดยรวมของ100ปีนะครับ จะมีอะไรเสริมไหมครับเราจะไปที่150ปีเลยหรือเปล่าเอ่ยไปเลยค่ะเพราะว่าด่วนทุกคนจะเริ่มช่วงเวลาปราบเซียนของเราแล้วนะครับ150ปีนะครับรัชกาลที่7ผ่านมานะครับโอเคครับนะครับเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้มงวดแล้วนะครับเหมือนเวลาของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนั้นนะครับการเมืองเอ่ยมีผู้นําเสนอแนวทางปฏิเสธสถาบันต้องการเป็นประชาธิปไตยนะครับ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับพระราชด,ดําิเนี่ยนะครับท่านจะคิดว่าจะจัดสมโพชพระนคร้อยห้าสิบปีอย่างใดท่านคิดมาตั้งแต่ต้นรัชากาลแล้วท่านครองราชสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดสองพันหกสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าท่านคิดแล้วว่าจะทําอะไรดีสิ่งแรกที่อยากทําคือสารต่องานที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ดําริไวนะ้นั่นคือพระบรมราชานุสาวรีของรัชากาลที่หนึ่งนะครับท่านก็รับสั่งตอนนั้นมีใครละ่ะพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ที่เหลืออยู่ ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าพนุรังศีสว่างวงศนะครับตอนนั้นท่านมีศักดิ์พิเศษอิสระยศักดิ์พิเศษเป็นสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาพิมุกนะครับก็มีประสบการณ์จากการจัด n a t i นช a l น x h i b i t i o n มาแล้วนะครับท่านก็เป็นนายกกรรมการนะครับแล้วก็มีพัะบรมวงผู้ใหญ่เช่นสมเด็จครูนะครับหรือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอเดศรานวัติวงศ์แล้ก็ สมเด็จพระเจ้าพิยาเธอทั้งหลายกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกรมพระจันทบ,บุรีนารืนาศเหล่านี้นะครับก็หารือกันจนสมเด็จรุ้ร่วงมีการถกเถียงกันที่แรกจะสร้างแล้วสร้างอย่างไรนะครับก็ไปให้พระยาอุทัยธรรมนะครับแห่งตระกูลวัชโรไทยว่าเออถ้าเกิดจะทรงเครื่องจะทรงเครื่องแบบไหนภาพรากแบบแรกเป็นภาพยืนนะครับในพระสัมฤทธิก็คือแค่ เอานี้ไว้ก่อนนะครับสร้างพระบรมรูปขึ้นมานะครับให้เป็นที่สักการะแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้จิตวิทยาในทางสังคมแล้วก็การเมืองนะครับเห mm hmm. ล่านี้การถกเถียงพอจะสร้างแล้วจะประดิษฐานไว้ที่ไหนนะครับ mm hmm. ก็มีแนวทางออกมาเป็น4แนวนะครับแน่นอนว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอริสลาเนี่ยรับผิดชอบการออกแบบก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นควรจะประทับยืนสูง6เมตรจะประดิษฐานที่ไหนล่ะรัชกาลที่1นึ่งผูกพันกับวัด สุทัศเทพพรา,รารามนะครับก็จะใช้วัดสุทัศเนี่ยเป็นฉากหลังของพระบรมรูปของมอนูเม้นของอนุสาวรีย์นี้นะครับแต่การจะทำนะั้นต้องรื้อกำแพงแก้วตรงรื้อประตูต้องรื้อต่างๆนานาให้เหมือนกับอนุสาวรีย์ของกษัตริย์อิตาลีนะครับทีนี้จะทํำยังไงแล้วก็ต้องรื้อตลาดเสาชิงชตาที่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นลานคนเมืองหน้าสารวัตรการกรุงเทพมหานครเหล่านี้นะครับต้องขยายถนนดินสอยเชื่อมกับถนนราชดำเนินกลางอีกนะครับเหล่านี้ ทีนี้คนจะได้ประโยชน์คืออะไรก็มีการนําเสนอมี4กรณีกรณีแรกคือสร้างที่เดิมที่ท้องสนามหลวงดังเดิมนะครับกรณีที่สสร้างแต่พระบรมรูปที่มุกหน้าพระวิหารวัสุทัศน์นั่นแหละนะครับเงินที่เหลือ,อไปสร้างกองไปไปตั้งกองทุนให้การศึกษากับโรงเรียนประชาบาลในพระนครนะครับแล้วก็3คือสร้างพระบรมรูปแล้วก็ขยายพื้นที่เป็นทาวน์โนะครับ และ4คือสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเชื่อมฝั่งพระนครกับจังหวัดธนบุรีอันนี้เป็นแนวคิดของอพระเจ้าพิยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยทินครับซึ่งทฤษฎีนี้แพ้โหวตในคณะอิภรัฐมนตรีแล้วก็ในคณะกรรมการนะครับแต่ปรากฏว่านะครับอันนี้เป็นพระบรมรูปนะครับที่สมเด็จครูได้ได,ได,ได้ออกแบบข้อเสนอนี้นะครับรัชกาลที่7ตัดสินพระไทยสวนกระแส เอาเสียงที่แพ้สี่เสียงนี่แหละจากเก้าเสียงนะครับบอกว่าให้ทำอันนี้เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือเปิดพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้กับฝั่งทนบุรีแล้วก็คนจะได้ประโยชน์มากขึ้นกระแสต้านสถาบันก็จะน้อยลงแล้วท่านก็ยังพระราชทานเงินสรุปแล้วนะครับใช้เงินรวมทั้งอนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์แล้วก็สะพานเนี่ยประมาณ4ี่ล้านท่านพระราชทานรัพสองล้านบาทเป็นตั้งต้นแล้วก็จะมีใครจะเรียรายร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไหม แล้วก็ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับในต,ตอนนั้นถือว่าท่านทุ่มเทเต็มที่อีกสิ่งหนึ่งคือท่านเตรียมไว้คือเตรียมจะพระราชทานรัฐรมนูญวิธีการการวิเคราะห์เขาก็บอกว่าท่านเตรียมแล้วแหละคือให้รัฐมนูญคือท่านจะกลับไปเป็นกษัตริย์แบบราชาธิราชจะลดบทบาทแบบสมบูรณาสิทธิราชถอยกลับมานะครับแล้วก็จะให้หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆดูแลกันปรากฏว่าก็ถูกขัดการในคณะอภิรัฐมนตรีสาภาแล้วก็แพ้ไปนะครับซึ่ง3เดือนหลังจากนั้น ดังที่ได้บอกนะครับนิยามของช่วง150ปีนี้คืออวสารสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาถึงึ150ปีแล้วเดี๋ยวเรามาชมวัตถุชิ้นเอกที่เกี่ยวกับงานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์ตอน150ปีกันค่ะ นะคะหน้าแรกเลยนะคะนี่เป็นหมายกำหนดการการจ,จัดงานสมโพระนครครบรอบ150ปีนะคะออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเลยนะคะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเวลาเราเหลือน้อยเราไปเร็วนิดนึงนะคะจากเมื่อสักครู่อาจารย์ว่สินแจ้งไวแล้วว่าทรงวินิจฉัยและตัดสินว่าเราจะสร้างพระบระมรูปราัชากาลที่1และสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อให้กดเกิดอธัธยาศัยเต็มที่นะคะนี่นะคะนี่คือภาพต้นแบบรูปบนคือภาพต้นแบบนะคะ รูปร่างทั้งสองรูปนั่นคืองานวันพระราชพิธีเปิดพระบรมรูปค่ะพระปฐมบรมราชานุสร์นะคะและที่สําคัญที่สุดเลยเม่สักู่อาจารย์วสินบอกแล้วว่ามีการบอกบุญเลียลายนะคะผู้ที่มาเลี้ยเออได้มาบริจาคเพื่อที่จะสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็จะได้รับ พระราชทานเหรียญเป็นที่ระลึกด้วยนะคะทางด้านซ้ายด้านซ้ายที่เห็นเป็นเหรียญที่มีแพรแถบนั่นคือพระราชทานให้กับข้าราชการใช้ประดับได้ในงานในงานดังกล่าวนะคะส่วนด้านขวาที่เป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงแล้วนั่นคือพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปค่ะที่บริจาคทรัพย์ในการที่จะช่วยสร้างปฐมบรมราชานุสรและสะพานพระพุทธยอดฟ้าค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะวันที่เปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าคือวันที่6 เมษายนค <24 75 S 2> <น>่ะ2,475นะคะไม่ใช่เปิดอย่างเดียวแล้วจบไปนะคะพองค์ท่านมีความประสงค์ว่าควรจะมีมหรสพด้วยนะคะที่สําคัญเลยประกาศไปว่าคณะมหรสพใดประสงค์ที่จะเล่นเพื่อง,งานสมโรพระพนครครั้งนี้ให้สมัครเข้ามามีคณะสมัครเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็มีคณะที่พร้อมจัดแสดงแบบไม่เก็บเงินด้วยค่ะคนะคะยินดีช่วยอย่างเต็มที่พงค์ท่านเล็งเห็นว่า เยอะขนาดนี้ควรจะมีอะไรเหมือนเป็นสิ่งน้ำใจประทานให้นะคะจึงสั่งผลิตเป็นถ้วยที่ระลึกค่ะนะคะสำหรับที่จะพระราชทานให้กับผู้ที่คณะมอรสพที่มีการแสดงเยอะที่สุดมีผู้เข้าชมมากที่สุดแล้วก็แสดงอย่างฟรีด้วยค่ะนะคะที่ถ้วยนี้ก็จะสลักเอาไว้ว่าที่ระลึก ในการที่ได้จัดมหรสศพเล่นสนองพระเดชพระคุณในงานพระราชบิธีสมโพระพนครและปฐมบรมราชานุสรุทธศักราศ2,475นะคะถ้วยนี้วันนี้สําคัญมากๆถือว่าเว้นวันนี้เป็นการจัดงานที่เกี่ยวกับสมโภชกกุงผู้ใดที่อยากจะชมนะคะชมได้ที่ห้องนิทรรศการค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระครเอามาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมกันด้วยหายากมากๆนะคะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยค่ะครับก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามาจากไหน เดี๋ยวเราคุยกันหลังไหมนะคะแต่มีอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าคราวนี้สะพานพุทธยอดฟ้าที่เราสร้างเนี่ยสร้างด้วยนวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศนะคะบริษัทที่มาสร้างให้เราคือบริษัทดอมแอนรองซึ่งมาจากประเทศอังกฤษนะคะเขาเองเขาก็ภูมิใจนะคะที่เขาสร้างสะพานจนสําเร็จเพราะในเอเชียนอาคเนย์เราสะพานนี้ถือว่าโดดเด่นที่สุดนะคะเขาภูมิใจมากขนาดที่ว่าผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกมาทูลถวาย รัชการที่7็ของเราเพื่อให้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานจะได้ที่เป็นที่ภูมิใจของตอนเองที่ได้อยู่ในร่วมงานนี้ด้วยใช่ครับที่สําคัญเหรียญน,นี้ก็มาในงานนิทรรศการด้วยนะคะไปชมกันได้ค่ะครับนอกนอจากเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราบอกว่าภาคประชาชนภาคเอกชนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะเรามีของที่ระลึกที่มาจากภาคประชาชนด้วยอย่างเข็มกัดหน้าฟิล์มอย่างมีดพับสะพานพุทธ นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือประชาชนทุกคนเริ่มแสดงความคิดเห็นเริ่มแสดงออกได้อะไรที่ช่วยประเทศชาติได้ยินดีช่วย<ช>ก็ช่วยทำเต็มที่<ช>นะคะคข่าวของการที่เปิดพระบรมมราราชุสวร์และสพะพานพุทธยอดฟ้าครั้งนี้โด่งดังมากเลยค่ะหนังสือพิมพ์อิตาลีนะคะนำไปลงเป็นภาพสีสีที่หน้าปกเลยค่ะประกาศให้โลกรู้ว่าสยามเรา จริญม,มาถึง150ปีมีสิ่งต่างๆที่ดีงามและที่ภาคภูมิใจเกิดขึ้นนะคะหนังสือพิมพ์เล่มนี้ก็นำมาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมด้วยไปชมกันได้นะคะครับเหรียนที่ระลึกะนะครับเวลาเราจำกัดจกัดร,รูบแบบเลยนะ,นะรเราวันนี้ก็ทุกครั้งนะครับที่ที่สมพวษ์พนครก็จะมีเหรียญที่ระลึกนะครับมาในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มี7พระพรักนะครับ ใช่ค่ะะัะบรรยากาศการฉลองพระนครนะครับวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามของเราก็มีอายุยืนยาวมาถึง150ปีเหมือนกันนะคะแน่นอนที่สุดก็มีชำรุดสุดโทรมไปบ้างนะคะพระองค์ท่านก็เล่งบูรณะปฏิสังขรณ์ให้สําเร็จทันงานสมโพชพระนครครบ150ปีนะคะมีการพระราชทานเหรียญที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ในการที่จะบูรณะวัดด้วยนะคะนี่ย้อนมาดูที่ภาพนิดนึงนะครับเป็นภาพสภานะครับนี่คือฝั่ง พระนครน,นี่ฝั่งธนบุรีนะครับเป็นลูกศรก็คือมาจากพระนามเดิมนะครับเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชนะครับเดชอันนี้ที่แปลว่าลูกศรน,นะครับบางคนไปผูกโยงในยุคหลังว่าพุ่งสอนธนูเข้าหาพระเจ้าตากศินจริงๆสร้างที่หลังนะครับพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสร้างที่หลังนะครับ แต่นี้เป็นภาพนะครับคือด้วยโครงสร้างต่างๆนะตัดมาฝั่งธนบุรีแล้วก็ตัดถนนอื่นๆเช่นถนนลาดย่าถนนต่างๆ,ๆนานาเพื่อเชื่อมโยงเชื่อมโยงนะครับจเจริญนครน,นะครับเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงกับสะพานแล้วก็ทําให้ความเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะขยายมาสู่ฝั่งธนบุรีได้สะดวกขึ้นเป็นสะพานที่เปิดให้เรือลบเดินได้เพราะจะต้องมีเรือของกรมอู่ทหารเรือเดินเข้าเดินออกนะครับแล้วในวันที่เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีเสร็จแล้วนะครับท่านเสด็จ ข้ามสะพานนะครับนั่งพระราชยานข้ามสะพานปุ๊บแล้วท่านก็เสด็จพระราชดำเนินสะทางสทุลมาตรนะครับก็คือถังน้ํานั่งเรือแล้วท่านประทับบนพระที่นั่งบุษบกอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์งนะครับท่านขึ้นไปประทับสะท้อนเห็นถึงเจตวิญญาณนะครับในความเป็นมหากษัติยาธิราชครับในช่วงนั้นท่ามกลางกระแสอกสั่นควันแขวนในช่วงนั้นทางการเบือกนะครับ เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จเปิดนะครับนี่คือภาพของสภานนะครับเมื่อกี้ที่บอกมาครับโดยบริษัทดอมมนอลนะครับไปประกวดแบบนะครับวเยอะแยะมากมายนะครับจากเยอรมนีด้วยจากหลายที่ประกวดว่าอังกฤษชนะนะครับแล้วก็เบเซตนะครับใช้เงินไปในประมาณ4ล้านบาทโดยประมาณนะครับสล้านบาทท่านก็พระราชทานพระราชยาเป็นทุนตั้งต้นนะครับคนจะได้ไม่ว่าว่ารัฐบาลขูดรีดอะไรเงี้ยครับ ท่านก็ใช้เต็มที่แล้วก็การเสด็จกระบวนเรียบพนาครต่างๆนะครับแล้วก็ภายหลังจากท่านเสด็จปุ๊บก็จะให้ประชาชนถวายสักการะนะครับแล้วก็มีภาพวันก่อนหน้านั้นวันที่4เมษายนเนี่ยก็ประกอบพระราชพิธีบวงสวงนะครับที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ของที่เกี่ยวเนื่องพัดนะครับก็มีตราพระราชลัญจกร7รัชกาลนะครับเหรียญที่ระลึกอั่งที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับแล้วก็เหรียญที่ดอมแมนดอมแมนลองนะครับที่ สร้างสภา,าเนี่ยทำให้นะครับถวายนะครับอ่าไวเลยนะครับมาถึงช่วงเวลานะครับ200ปีตอนนี้เรานั่งทำให้ชีนแบบสปีดสูงเลยค่ะช่วงเวลาเร่งด่วนของทุกท่านนะครับเราจะเห็นภาพที่คุ้นชินก็คือพระสยามเทวาธิราชนะครับอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่บุษบกที่มุกเดดของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินนะครับแล้วก็ทรงบวงสวงนะครับพระสยามเทวาธิราชที่เป็น สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นั่นเอง<ช>นะครับที่ถือว่าช่วยปกปักรักษาประเทศชาตินะครับขนาดองค์ดูนีจ้จะดูใหญ่นะครับดูจากภาพนะครับองค์เล็กนิดเดียวนะครับเหล่านี้นะครับแต่เชื่อว่าปี2525 25, หลายๆคนในนี้ได้อยู่ร่วมงานด้วยแน่นอนจริงไหมคะครับนะคะโหด้านนี้รีบชูมือเลยค่ะว่าจริงเดี๋ยวนิดนึงค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ ค,คุ้นตากันใช่ไหมคะ<ร>าตาสัญลักษณ์สมพศกรุงรัตะนโกสินทร์ครบรอบ200ปีนะคะตาเนี้ยมีความหมายด้วยนะคะความหมายก็คือว่ามหานครที่สั่าง,งามมีอายุยืนยาวมาถึง200ปีเราเทวดาทั้งหลายจึงมาร่วมจึงมาร่วมกันแสดงความยินดีในครั้งนี้นะคะแต่ตาสัญลักษณ์นี้แรกๆออกมายังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนออกมานะคะมีการ์ตูนเขียนล้อเลียนค่ะเรียกว่าตาเทวดาตกแผ่ <c oughs> จนกระทั่งคณะกรรมการต้องออกมาคำอธิบายที่ชัดเจนนะคะ แล้วก็ตาสัญลักษณ์นี้นะคะนำไปประดิษฐ์ติดหรือวางบนสิ่งของต่างๆนะคะเพื่อ,อที่ทให้ลำลึกถึงงานนี้ะนะคะอันนี้จะออกมาจากหน่วยงานภาครัฐเป็นเหรียญที่ระลึกทั้งหลายนะคะจะมีตาสัญลักษณ์200ปีด้วย แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะภาคเอกชนรเราเริ่มมีบทบาทแล้วอตอนนี้นะคะเห็นรูปในกล่องที่อยู่ด้านบนนะคะที่มีสายคาดนั่นคือภาคเอกชนเริ่มทําขออนุญาตใช้ตาสัญลักษณ์นี้เพื่อจําหน่ายแล้วนําเงินเข้าช่วยในการจัดงานสมโพธิสมโพธิกุงลตาโกศินของเรานะคะมีแพรแ่แพร่มีเหรียญที่ระลึกอันนี้เหรียญที่ระลึกโดยทั่วๆไปที่เก็บไว้กันนะคะค,ค่ะ,ะ,ะเป็น แน่นอนที่สุดเลยค่ะวันพระศีลรัตน飒ตรารามก็อายุมาถึง200ปีด้วยเหมือนกันนะคะแน่นอนต้องมีการปฏิสังขรณ์ด้วยนะคะแต่การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ประชาชนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นผู้ใดที่บริจาคทรัพย์จะได้ได้เหรียญเป็นที่ระลึกนะคะในครั้งนั้นออกเหรียญกันคือ3แบบด้วยกันค่ะมีทรงหยดน้ําทรงกลมและทรงไข่ซึ่งเครื่องทรงก็แตกต่างกันด้วยถูกต้องฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวใช่ค่ะนะคะ นี่แหละค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านได้เห็นแน่นอนในสิ่งพวกนี้บ,บ้านไหนยังมีกันอยู่บ้างคะของที่ระลึกที่เกี่ยวกับงานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปีคุณอพอมีไมโครโฟนไหมคะให้ได้เล่าทั้งนี้ได้เล่านิดนึงขอเวลาสักนาทีสองนาทีให้ได้เล่าลําลึกถึงงานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปีของเรากันคะ่ะค่ะพี่สีชมพูคะ่ะเสื้อสีชมพูขอบคุณค่ะค่ะ ดีใจมากเพราะว่า200ปีพระดีตอนนั้นเราสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยอ่ะจากงานนัตนักของิ200ปีเรารู้สึกว่าลูกชายอยู่ในท้องหรืออะไรเงี้ยตอนนี้อายุ32ละเนี่ยเท่ากับเวลาตั้งแต่200ปีมาจนถึงวันนี้2 32อายุของลูกชายของลูกชาย32แล้วแต่ของฉัน76แล้วค่ะ โอ้โหขอบพระคุณมากๆที่แบ่งปันประสบการณ์กันค่ะเนี่ยในงานช้องอ่ะสองร้อปีน่าะขอเสียงนะขอบคุณครับโอ้ยินดีมากเลยค่ะท้องค่อช่วยกรุณานำรางวัลไปมอบให้กับคุณพี่ท่านด้วยค่ะความโดดเด่นอย่างหนึ่งนะคมีท่านไหนที่จะเล่าล้ำลึกถึงงาน200ปีอีกบ้างไหมคะมีค่ะด้านหลัง เดินเดินไม้เดินไมโครโฟนน,นิดนึงครับนะครับในระหว่างนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาความโดดเด่นอย่างหนึ่งของการบูรณะนะครับวัดพระศรีรัตนสัสดา,สดารามและพระบรมหาราชวังในครั้งนี้ก็คือแม่กองที่เป็นนายงานบูรณะครั้งนี้เป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นสตรีนะครับก็คือสมเด็จพระเทพร,รัชราสุดา<ช>สยามบรมราชากุมารีท่านเอาใจใส่ดูแลอย่างมากครับท่านเสด็จตรวจงานนะครับแล้วก็ควบคุมดูแลทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวเนื่องนะครับของที่ นํานลงมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปไว้ได้นะครับชารุดก็ไปเก็บรวบรวมไว้ที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระศสีรัตนศัสด,สดาราม,มนะครับก็จะมีตัวช่อฟ้ามีครุฑมียักษ์แบกลิงแบกทั้งหลายแหลนะครับ <ผม S 1> ที่ประดับกระจกข้างในเป็นโครงไม้ที่ผุเน,เนี่ยท่านก็ให้โปรดให ให้เก็บเอาไว้นะครับถ้าสามารถเข้าไปดูดได้นะครับ<ช>เข้าชมฟรีนะครับสาหรับคนไทยอยู่ด้านหน้าพที่นั่งดุสิตมหาวิทยาตร์เวลาที่ท่านจะเดินออกจากพระบรมหาราชวังนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือน,นิดนึงนะครับเหล่านี้หมู่พระหมหามนทีในตอนนั้นจะสังเกตดกูว่ากระเบื้องต่างๆเนี่ยด้วยความที่เก่านะครับช่วงหลังเป, Star เปลี่ยนแป,ปลงการปกครองเนี่ย จริงๆตั้งแต่เส้นรัชากาลที่5ก็ไม่มีเจ้านายประทับอยู่มากนักนะครับก็ไม่มีการดูแลนอกจากในพระราชพิธีจากภาพจะเห็นนะครับปูนผนังเนี่ยจะเป็นรอยกระดากระด่างนะครับช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยจะพบว่าพระราชพิธีต่างๆถูกงดนะครับถูกระง,งับไปนะครับก็แทบจะไม่ค่อยจะได้ใช้เลยต้นราชาการเองก็บูรณะพอประมาณนะครับด้วยสถานะทางการเงินต่างๆนานานาพอครบนะครับก็ เนี่ยแหละครับมีภาพเราจะคุ้นชินกับภาพนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระชนเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามครับภายหลังจากการบูรณะเสร็จสิ้นลงนะครับตอนนี้จะเห็นภาพนะครับไมโครโฟนไปถึงแล้วค่ะเชิญเลยค่ะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีให้เพื่อนๆฟังกันบ้างเถอะค่ะโดยเผอิญน,นะคะก็คืออยากจะพูดถึงการบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ย ได้เห็นวัดพระศรีแนศาสดารามก็รู้สึกว่าทุดโทรมลงไปมากจนกระทั่งมาวาระที่ฉลองกรุงครั้งนี้นะคะ200ปีเนี่ยหลังจากนั้นค,คือจำได้ว่ามีการารณรงค์เพื่อขอเอาเอาทุนเยอะมากเลยนะคะโดยมีสมเด็จพระเทพเป็นแม่งงาแล้วก็มีคนที่ร่วมทําบุญด้วยเยอะมากโดยมีพระเครื่องนะคะาสามฤดูทรง เป,เป็นเหรียญพระแก้วมรกต3ฤดูนะคะสวยมากแล้วก็ทางครอบครัวของดิฉันก็ได้ได้ทำบุญแล้วก็เช่าเหรียญนี้มาเยอะมากจนกระทั่งสามารถจะเอามาแจกได้จนถึงทุกวันนี้เป็นวัตถุมงคลที่มีค่ามากแล้วก็วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามก็เปลี่ยนโฉมหน้าราวกับเป็นเมืองสวรรค์เลยนะคะแบบทำให้กรุงเทพสวยงามมากคือสิ่งนี้รู้สึกเป็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในวาระ ฉลองครบรอบ200ปีหวังว่าพวกท่านผู้ร่วมสมัยก็คงจะยังจาได้ขอบคุณค่ะเราจะไม่ตบมือให้พี่ท่านนี้สักหน่อยเหรอคะมีท่านหนึ่งค่ะยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะครประสงค์ที่จะเล่าประสบการณ์ครับครับขอเสิร์ชน,นิดนึงนะครับในอันะฮะสำหรับผมนะ่ยประทับใจอยู่2อ,อย่างนะครับหนึ่งนะฮะ,นะฮะคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอันเชิญให้อันเชิญพระสยามเทวทิราชะะมาสถิตไว้ที่มุกเด็ดพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทำให้ได้ ที้เข้าไปนาสักระพระสยามเทวทิราชซึ่งทุกๆคนก็รู้จักแต่ชื่อแต่ว่าเข้าไปถึงเพราะว่าพันุประทับอยู่ในพระวิมานในพระนักภัยสารทักษณิณใช่ไหมครับ,รบนะฮะก็ประทับใจมากนะครับที่ได้เห็นองค์จริงของพระสยามเทวทิราชนะครับอันที่สองนะครับก็ให้มีขบวนเพื่อแหย่ตาทางชลมากอันเชิญพระชัยหลังช้างนะครับก็เป็นเป็นเป็น,ปนพ,พิธีสองสองครั้งที่ประทับใจนะครับ ขอเสียงตบมือให้กับพี่ท่านนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยครับอันนี้เป็นภาพนะครับจะไปเร็วเลยนะครับสาลหลักเมืองก็มีการบวงสรวงสารหลักเมืองแล้วก็ภาพบุมสูงนะครับจะเห็นได้ว่ายังมีปั๊มปตทอยู่ตรงแถวๆสารหลักเมืองอยู่เลยตอนนี้ไม่เหลือแล้วนานะครับแล้วก็ภาพเรือพระที่นั่งอันตนะอนันตนาคราชในการเสด็จพระราชดำเนินชนละมานะครับเทวานั้นนะครับก็จะมีกระบวนเรือประกอบนะครับแล้วก็ริ้วกระบวนนะครับในพระราชพิธีนะครับเหล่านี้แล้วก็การประดับ ประที่ภรมไฟในกรุงเทพมหานครซุ้มต่างๆนะครับเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่กระทรวงยุติธรรมเดิมทีที่อยู่ปัจจุบันเป็นสารหลักเมืองก็ร่วมด้วยนะครับเสาชิงช้าแล้วก็สแตมนะครับที่ระลึกนะครับสังเกตดูมีภาพมุมสูงของพระบรมหาราชวังด้วยนะครับเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็พระบรมรูปของก้าวพระองค์นะครับก้าวรัชการแล้วก็มีพัดนะครับในข่าววันจักรีในวันฉัตรมงคลด้วยนะครับ ในการสมโพธิ์ต่างๆก็จะมีพัดที่ระลึกสําหรับพระเทรานุเทระแล้วก็เหรียญพระแก้วมรกตนะครับสองปีนะครับ<ม>เหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเหล่านี้แล้วก็ปีนั้นนะครับในเดือนตุลาคมผมจําได้ว่าเป็นวันที่3ตุลาคม2525 25พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะครับพระราชาทานพระพุทธนวราชวพิธิซึ่งเป็นพระที่ท่าน เราเรียกอะไรออกมีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็มีพระสมเด็จจิรดาครับปฏิสถานอยู่ที่ฐานตรงนี้ซึ่งเราก็รู้ดีนะครับพระสมเด็จจิรดามีทั้งดอกไม้นะครับพวงมาลัยที่ถวายพระที่ถวายท่านแล้วก็เส้นพระเกศาของพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นส,ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองกรุง200ปีที่เราขออนุญ,ญาตไปเร็วนะครับ เสียดายเวลาเรามีจำกัดจริงๆนะคะมีเรื่อง200ปีให้เล่าถึงกันเยอะมากๆนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยวันนี้ค่ะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ทางสุรินทร์นะคะท่านเห็นว่าการจัดงาน2 3 2ปีก็ควรจะจัดด้วยขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้เราได้มานำเสนอวัตถุชิ้นเอกและประวัติของการจัดงานสมโพธิกุงครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับ ที่อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับปราบเสียนมากๆนะครับขอขอบพระคุณท่านที่เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับก็ขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์วสินทัพวงนะคะและคุณจันทการคล้อยสายนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะคะต้องขอรบกวนเชิญท่านวิทยากรที่ด้านหน้าเวทีนะคะรับมอบของที่ระลึกด้านล่างคะ่ะ เรียนเชิญดรสมสุดารียวณิตนะคะผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรององการมหาชนเป็นผู้มอบของที่ระลึกค่ะ